ำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนไอ้กีต้าไปถามว่าหลวงปู่พุทธอิสระหลวงปู่คิดถึงพระเจ้าเหรอก็คนเราก็มีสิทธิ์จะเป็นไงหลวงปู่เป็นโพธิสัตว์คือเรียกพระหลวงปู่ก็จะอ้วกเป็นสิริภาพที่จะเรียกได้ว่าอะไรประมาณถ้ามึงเป็นหลวงปู่กูเป็นหลวงทวดนะลุงไม่มินพระนี่เลยคนนี้เขามันดูขลังไงกฎหมายมินพระแล้วนะพระคืออะไรไอ้จอมคุณได้เป็นศาสนาประจำชาติพระคือวะละคือดีครับผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมึงไปชัดดาวแม่งขอกเป็นพระได้ไงไอ้เหี้ยนี่เป็นโจรเป็นกบฏปกป้องประเทศชาติจากการลุกลานของทักษิณเลยนะครับนี่มึงไปปกป้องแล้วมึงปกป้องชิบหายวายปวงอ๋อก็ออกอัพจะมาเยอะอำนาจเขาก็บอกแทนคุณแผ่นดินคือยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องครับด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาหลวงปู่พุทธอิสระพระโพธิสัตว์นะแต่เป็นสัตว์นรกโอ้ลุงก็ไปว่าคือมันแปลกคุณภาพที่มันประจานคือว่าไอ้ประวิตรวงสุวรรณไอ้ประยุทธ์ไอ้ป๊อกอีกคนหนึ่งนะไอ้ป๊อกชื่ออะไรวะอนุพงศ์อนุพงศ์เผ่าจินดาใครต่อใครแม้แต่อุดมเดชชื่ออะไรนะสิทธบุตรสิทธบุตรบุรพาพยัคฆ์ทั้งหมดนะเป็นลูกศิษย์พุทธอิสระคุณไปดูภาพมันเอาทองปิดหน้าผากเจอหน้าผากให้ใช่มั้ยทุกคนมีหมดคือมันตลกมากผมหาคนผมหาพระที่เหี้ยเท่านี้ไม่มีนะขอโทษนะผมจนใจค้นดูใน Google พระที่เหี้ยเท่ากับพุทธิสระไม่มีนะแล้วลูกศิษย์เขามันจะเหี้ยขนาดไหนกูถามแล้วใครเป็นอาจารย์พุทธิสระคนที่เหี้ยฮะพุทธิสระนี่มีอาจารย์มาสายฝั่งไหนสนิทกับใครรู้มั้ยใครครับญาณสังวรคุณไปดูภาพดิไอ้ยานสังวรนี่ทำอะไรครับเปล่าไปกล่าวหาเขาคุณไปดูภาพเป็นมีหลักฐานหรอกสนิทชิบหายเลยไอ้นี่บวชสามครั้งทำไมเป็นอย่างนั้นครับมีประวัติอะไรไหมว่าทำไมเขาโดนเรื่องคือมันไปเป็นเจ้าคณะตำบลเสร็จแล้วเขาไปดูใบสุทธิใบสุทธิไม่ใช่เหรียญสือนะพระนี่จะมีใบสุทธิคือใบตั้งใบว่าเป็นพระเนี่ยนะปรากฏว่ามันโกงอายุที่ว่าโกงอายุได้ด้วยมันทำไงแม่มันโกงอายุบวชใหม่โกงพรรษาใช่ไหมเออมันโกงพรรษาอ๋อมันโกงยังไงคุณลุงเมื่อก่อนได้ข่าวอันนี้ผมไม่เชื่อนะครับว่าเป็นเกี๊ยวกุ้ยนะมันโกงยังไงฮะคุณลุงเป็นเกี๊ยวกุ้ยอยู่แถวคลองเตยคอยขายยาทุกอย่างนี่นะแล้วก็พอไปบวชแล้วพอก็ไปเป็นทหารด้วยนะแล้วกลับมาบวชอีกบางทีเนี่ยการเป็นเจ้าคณะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอีกคนนึงที่เหมือนกันคือไอ้ศรีวราลักษิพามนะกุลเหี้ยแบบเดียวกันเลยนะตามที่ไอ้เหี้ยคนนี้ไว้นะต่อไปจะได้ไปใหญ่เป็นโตเพราะมันเหี้ยมันถึงได้ไปใหญ่ราชการนี่นะมีแต่เหี้ยครับแล้วก็ประกวดกันเหี้ย ขอโทษเหี้ยด้วยนะควรมีคนแล้วแต่จะโปรดสงสารเหี้ยมากนะเนี่ยเออสงสารคือไอ้ที่ผมพูดผมไม่ได้พูดหยาบผมพูดด้วยความจริงใจอ่ะfrom the heart from my heart จากหัวใจของข้าพเจ้าทั้งหมดนะคือเรียกเนี่ยบางคนก็บอกอย่าพูดหยาบได้ไหมมันไม่หยาบครับคือมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วบางทีภาษาไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณไปถามพ่อขุนรามพ่อขุนรามเวลาโกรธใครก็เรียกเฮียทั้งหมด ไม่เชื่อคุณไปถามแสดงว่าเรียกกันมานานแล้วเหรอฮะเรียกมานานแล้วคือถ้าเป็นฝรั่งเขาจะไม่เรียกนะฝรั่งเขาชอบเฮียเขาเรียกเฮียนะมอนเตอร์มอนิเตอร์ไม่มีใครเขาใช้ด่ากันนะฝรั่งคุณไปเรียกเฮียเนี่ยเขาดีใจโอ้ thank you very much ฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นไอหมูเป็นลาคนไทยคุณไม่ได้จอมเป็นลามันยิ้มใหญ่เลยไอ้ลามันอดทนไอ้ลาโง่ไอ้หมูสกปรกไอ้หมูสกปรกไอ้ลาโง่มันแล้วแต่คนอะคนไทยผมไม่รู้ว่าไปเรียกสัตว์น่ารักว่าเหี้ยแล้วบอกไม่ดีงั้นผมไม่เข้าใจมันน่ารักจะตายไปนะคุณก็สังเกตดูนะคนที่กล่าวหาหลวงพ่อพระธรรมชโยพุทธิสระและแต่ละคนออกมาอะไรว่าภัยบุญนิติตะวันเนี่ยไปอยู่ในแก๊งยายจารุวรรณไปโกงเรื่องนี้สมณะโพธิลักษณ์มีความเห็นว่ายังไงครับหลังจากเคยถูกฝ่ายสงฆ์ของรัฐเนี่ยพยายามทำลายมาแล้วเหมือนกันรอบผมเฉยๆนะคือจริงๆมันก็สุดกูทั้งคู่แหละมันก็บ้าคนละแบบเอาไปว่า มันบ้าคนละแบบมันแล้วแต่จะมองคนสมัยนี้บางคนเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องดีครับนะคุณไม่กินก็เรื่องของคุณนะแต่คุณอย่าไปคิดว่าคนที่เขากินนี่ไม่ดีไอ้คนที่ไปกินเนื้อสัตว์แล้วเหี้ยก็เยอะนะอย่างเช่นจำลองสีเมืองเป็นตัวอย่าง ใช่ไหมไอ้คนที่กินเนื้อสัตว์แล้วดีชอบกินเนื้อด้วยนะ
ไม่รู้จะว่าป่ะนะทักษิณชินวัตรเนี่ยชอบกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อไอ้ที่อะไรแถววัดดงมูลเหล็กชอบกินเป๋งอะไรบาปแล้วกันไม่ใช่ไปบาปกินได้ไงเนื้อสัตว์เขากินเนื้อพระพุทธเจ้าก็กินเนื้อสัตว์คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ใครคุณรู้ไหมครับใครครับพระเทวทัตเทวทัตไปกินเนื้อสัตว์นะสงสมัยนั้นไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระพุทธองค์ญาติของท่านเนี่ยนะชื่อพุทธิสระไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเทวทัตเขาไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าบริสุทธิ์กว่าพุทธเจ้าบอกนะเป็นภาษาอินเดียซึ่งผมแปลมาแล้วนะคนถามว่าเขาพูดภาษาไทยได้เหรอเออแล้วคนมันย้อนไม่มีหลักฐานคือพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะนะเราฟังไม่ออกอยู่ดีถ้ามาอยู่ตรงนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้มาคดบาลีสันสกฤตคนอินเดียก็ยังฟังไม่ออกเพราะภาษานี่เขาไม่ใช้แล้วอ้าวพุทธองค์บอกว่ามาจากไหนล่ะก็กูพูดเองมึงจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็ปิดไปนะไม่ไล่เขาได้ยังไงเนี่ยรายการไม่ได้ไล่ผมแย่เพราะว่าท่านใจดีเอ็นดูผมนะไม่งั้นไม่ทนฟังหรอกพุทธองค์บอกว่าเราเป็นภิกขุแต่โตๆคือเราเป็นขอทานภิกขุแปลว่าขอทานปกติผู้ขอโดยปกติเออปกติหรือไม่ขอปกติคือว่าขอทุกวันขอตลอดขอตอนสองทุ่มเออไอ้ขอสองทุ่มมันหัวหน้าพักกระจกเราเป็นผู้ขอครับมันอยู่ที่ใจอ่ะอยู่ที่เจตนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องแปลกผมยืนยันนะครับว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ไม่ใช่พุทธนะครับมันเป็นพราหมณ์เพราะฉะนั้นมันถึงว่าคนกินเนื้อเนี่ยบาปส่งเสริมการฆ่างูนี่นะคือมนุษย์เรามันก็กินเนื้อแหละมันมีให้กินก็เลี้ยงไปก็กินไปแต่กินพืชเขาก็พิสูจน์ว่าอยู่ได้จนอายุมากแล้วรู้ว่าพืชมันไม่เจ็บพืชน่าจะเจ็บกว่ามันไปกินก้านใบต้นมันถ้าไม่ต้องตายสารนี่ก็คือว่ายืนยันว่าพืชก็มีชีวิตเหมือนกันมึงไปถามไปยังพืชไม่มีวิญญาณแล้ววิญญาณอยู่ตรงไหนแล้วพืชมันโตได้ยังไงอะไรมาแล้วมึงแบคทีเรียมึงไปฆ่าเชื้อโรคไม่บาปว่าพยองพยาธิไปอยู่ที่ประเด็นว่าถามบาปฆ่าจริงฆ่ามดไม่บาปบางคนฆ่ามดก็ไม่ได้นะฆ่าสัตว์ใหญ่บาปเท่ากันฆ่ามดก็ไม่ได้แต่ศึกไปล้มเลือกตั้งพ่อมึงไอ้รัฐประหารดีๆฆ่ามันเลยแต่ฆ่ามดไม่ได้ฆ่ายุงไม่ได้นะแล้วกูถามมึงกินยานี่นะเชื้อโรคสมมติว่ามึงมีตัวติดอยู่ในตัวแล้วมึงต้องถ่ายกินยาถ่ายพยาธิบาปไหมบาปที่อ้าวก็มันรักษาตัวเรารักษาตัวมึงไม่เห็นกษัตริย์ที่เลี้ยงไว้นี่เป็นตัวนี่ก็จะเป็นการถกเถียงในระบบใช่ใช่ใช่เราคิดว่าบาปบุญมีจริงมันเริ่มที่อะไรคือมึงอย่ากระแดะเลยมึงเคารพมนุษย์ด้วยกันก่อนอย่าไปยุ่งกับยุงกับมดทั้งแม่มันเดี๋ยวใบก้อนเขาเจ๊งหมดหรอกมึงพูดนะมันดูดีนะเพราะอะไรเพราะมีทางเลือกไอ้มึงไม่กินอะไรไม่กินอะไรไม่กินนี่เพราะมึงมีทางเลือกครับแต่ชาวบ้านเขามีทางเลือกอุ้ยจับตาบาปแล้วทำอะไรแดกมันอยู่ริมแม่น้ำมันต้องจับตาคือไม่ทำก็ไม่มีกินฮะจับตาไงแล้วมึงแดกทำไมกูไม่ได้ทำคนอื่นทำนะมึงบาปสองเท่านะอ๋อไปจ้างอีกทีมึงเองก็ไม่ทำแดกวิ่งไปว่าเขาอีกบาปสามเท่าเขาแฮตทริกเลยแล้วไอ้พวกประเภทไปเข้าไปตลาดไปซื้อปลาไปปล่อยนี่มันเป็นยังไงก็แล้วแต่มันปล่อยเดี๋ยวมันก็ไปจับปล่อยนกไปวัดทำบุญไหมปล่อยนกปล่อยปลาไม่ได้ทีบังกรไปปล่อยพ่อมึงตายายมึงนะอยู่ในคุกเสือกไม่ปล่อยแม่มึงโดนขังเด็กข้ามึงก็โดนขังลุงเวว่าเด็กพี่ป้าน้าอายมึงติดคุกหมดเพราะพ่อมึงจับไปขังมันต้องการจะมีเมียใหม่ที่มึงยืนอยู่นั่นน่ะลุงไปวางความหวังอะไรกับเด็กก็จะทำอะไรได้อำนาจเขายังไม่มีนะครับมึงไปปล่อยนกปล่อยปลาแต่ปู่ย่าตายายมึงไม่ปล่อยอยู่ในคลองเปรมไอ้ควายเป็นระบบที่ทำให้ต้องแสดงรูปแบบนี้เฉยๆไม่ได้ว่ามึงอยากกระแดะมึงอยากกระแดะครับมึงไม่ต้องปล่อยหรอกมึงปล่อยประชาชนก่อนไอ้บัฟฟาโลไอ้วอเตอร์บัฟฟาโลมึงปล่อยประชาชนก่อนประชาชนก็จะเลือกตั้งคนใช้เสียงมึงไม่ปล่อยนะไปปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยน้ำพ่อมึงไปปล่อยงบไปปลายส่งพระมหากรุณาธิคุณนะไปซื้อความมาปล่อยนะแทนที่มันจะไปเกิดใหม่นะเป็นรัชกาลที่11ไม่ปล่อยไปดิปล่อยคนเนี่ยเขาจะปล่อยเฉพาะกรณีวันเกิดของพวกเจ้าเขาจะปล่อยแบบอาบุญเอาคุณนั่นแหละคือยังไงรู้ไหมได้อภัยมันต้องการเจ้าหมาชีวิตกูบอกมึงนะแต่ละเรื่องเลยนะผมไม่ได้เห็นเกิดการเจ้าหมาชีวิตคืออะไรฮะมหาชีวิตก็คือว่าที่มันเป็นอำนาจที่เหนือศาลฎีกาตัดสินประหารแต่มันมีศาลดีบอร์ดเนี่ยตัดสินให้ปล่อยวันเกิดกูวันเกิดลูกเกิดเมียปล่อยทำเป็นผู้ให้ชีวิตทำตัวเป็นพระพรหมอ่ะครับ
การพระราชทานอภัยโทษนั้นเนื่องในวันโกงวันเกิดนี่คือสะท้อนถึงว่ามันไม่ใช่คนครับมันเป็นพระพรหมมันลิขิตชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นระบอบแปลกๆคุณคิดดูนะกว่าจะเอาไอ้ผู้ร้ายคนหนึ่งผมไม่ยกตัวอย่างมากยกตัวอย่างหัวหน้ากระทิงแดงชื่อเฉลิมชัยมัจฉากรรมไอ้คนนี้แหละมันเป็นคนที่ไปฆ่าอะไรผู้ว่าจังหวัดอะไรร้อยเอ็ดสักอย่างนะไปฆ่าในโรงแรมใช่ไหมลวงไปฆ่าลวงไปฆ่าเออลวงไปฆ่าแล้วกว่าจะตัดสินได้อุทยานตัดสินประหารนะแล้วเสร็จแล้วนี่นะอยู่ๆก็ปล่อยเดี๋ยวที่ออกมาแล้วเป็นในพันเมื่อก่อนเป็นกระทิงแดงที่ไปฆ่านักศึกษาในธรรมศาสตร์ใช่ไหมคนของเจ้าคนของเจ้าครับครับผมไม่ได้เห็นด้วยกับการประหารอันนี้มันเป็นลักษณะจริงๆนะมันเหนือกฎหมายครับแล้วอีกอันนึงฮะเบอร์เซกังถูกปล่อยครับรับผิดชอบเบอร์เซกังมันมี2ครั้งที่มันถูกจับนะสมัยก่อนนั้นยังไม่มีหน่วย DEA ยังไม่มีไทยยังไม่มีนะบังเอิญตำรวจไทยเก่งไปจับได้จับได้ก็บอกว่าต้องฟ้องภายใน15วันเงี้ยแล้วเกินไป16วันเลยไม่ฟ้องจับฮิโรอีนนะเกินไปวันหนึ่งไม่ฟ้องมันเชื่อมโยงกันไหมครับระหว่างการเป็นทำระบอบเป็นเจ้ามาแล้วครั้งที่สองเนี่ยถูกจับบอกไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลแล้วหนีไปได้เว่ยเสี่ยกังนะคือเป็นราชาเฮลิที่สุดนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเว่ยเสี่ยภูมิพลไปอยู่กลับมาประเด็นเดิมฮะคือกรณีว่าที่ผู้ว่าโดนอุ้มเนี่ยคือผู้กระทำคือผู้พันตึงหรือเฉลิมชัยเฉลิมชัยมัจฉากรรมผู้ว่ายโสฮะผู้ว่ายโสผู้ว่ายโสขอโทษผู้ว่าไอ้ร้อยเอ็ดยังไม่ตายฮะผู้ว่ายังอยู่ฮะไม่เป็นไรต่อไปขอโทษนะครับผมพูดเล่นนะครับเฉลิมชัยมัจฉากรรมครับแล้วก็คุณเฉลิมชัยเนี่ยก็โดนโทษประหารชีวิตเราไม่เอาได้รับอภัยแล้วคือเรื่องของการที่พยายามสร้างระบบให้มีความเป็นเจ้ามหาชีวิตในสมัยก่อนให้คุณได้โทษกับชีวิตคุณได้กับเรื่องของการค้าการค้ากับต่างชาติเนี่ยเหมือนว่าผูกขาดด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ได้คัดค้านว่าคุณจะปล่อยเฉลิมชัยมัจฉากรรมจะไปฆ่าผู้ว่าร้อยเอ็ดอย่างที่ผมบอกเลยผมไม่ได้คัดค้านคุณจะปล่อยก็ปล่อยไปเถอะนะมันจะออกมาฆ่าใครต่อหรือกับตัวผมไม่รู้นะแต่ผมถามว่าทำไมคุณไม่ให้อภัยคิดบุตรเฉลียวซึ่งเขาช่วยคุณเนี่ยคิดบุตรเฉลียวสามคนนะทำไมคุณไม่ให้อภัยเขาขอพระราชทานอภัยโทษนะใช่ไหมขอพระราชทานอภัยโทษรู้สึกว่าจะ40วันหรือ3เดือนหรือ3ไปคุณไม่ให้อะแล้วคุณก็มากระแดะฆ่าทิ้งนะคือญาติเขายังไม่รู้เลยครับเมียในชิดใครต่อใครนี่เตรียมเอาข้าวของจะไปแวะให้สามีนะบอกอยากกินอะไรกินซื้อไปนะปรากฏว่าผัวโดนประหารแล้วอ่ะเขาไม่ได้แจ้งญาติก่อนแล้วครับไม่ได้แจ้งมันประหารตอนกลางคืนครับดึกๆมันมาเลยครับเอาข้าวให้กินไม่มีใครกินหรอกโอ้นี่คุกมืดเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วในบุตรนี่โดนยิง90นัดเนี่ยโดนยิง30นัดแล้วทำไมต้องยิงกันขนาดนั้นฮะในบุตรแกเป็นคนคล้ายๆแกเป็นคนแปลกๆไม่ใช่คือแกสติอะไรบางอย่างซึ่งแกแปลกนะแกโดนยิง30นัดแรกแกไม่ตายไอ้นี่สมศักดิ์เกียรติมาขายไม่ตายนะคือหัวใจยังเต้นเหมือนภูมิพลตอนเนี้ยยิงซ้ำครับจนมือขาดเลยนะกูถามมึงคำนะมึงให้อภัยเฉลิมชัยมัจฉากรรมนะหัวหน้ากระทิงแดงเก่านะที่มาเป็นทหารยศในพันเนี่ยกว่าจะเอามันผิดได้ทั้งแทบตายแล้วพอตัดสินประหารมันขี้แตกวันนั้นหนังสือพิมพ์ลงขี้หลุดตูดเลยมึงลดโทษให้มันแล้วทำไมชิดบุตรเฉลียวทำไมมึงต้องถามเขากระดานนะกูถามคำใช่ไหมถึงมึงจะนอนแช่ฟอร์มาลินอยู่มึงก็ควรจะปลุกขึ้นมาฟังมั้งมันทำไมเป็นอย่างนั้นครับตรงนี้แหละครับผมสะท้อนให้เห็นว่ากษัตริย์ไทยมันไม่ใช่คนมันคือพระพรหมพระพรหมช่วยอันนี้มันชดหรือเปล่าอ้าวจริงๆคุณไม่คุณไม่ได้ดูเพลงนะของรัฐที่มองเป็นพราหมณ์หรือยังไงทำไมมันมีฝนหลวงล่ะแล้วทำไมมันแต่งเพลงพระพรหมช่วยวันนี้ผมตั้งข้อสงสัยอย่างนึงนะครับคนที่คนแล้วจะโปรดเอาเวลากูไม่เชื่อว่ามึงแต่งเพลงกูไม่เชื่อว่ามึงประพันธ์มึงแต่งทำนองผมไปค้นดูนะผมว่าคนแต่งทำนองจริงๆนะน่าจะชื่อด็อกเตอร์แมนรัตศรีกลานนท์หรือชื่อเลมอนซีเกล่านะครับครับนักดนตรีลูกครึ่งชาวไทยโปรตุเกสคนนี้โคตรเก่งเลยครับเป็นสมาชิกอสวันศุกร์นะครับคนคนนี้แหละครับที่ว่าชื่อแมนรัตศรีกลานนท์เนี่ยก
กษัตริย์ที่เป็นคนตั้งให้นะแล้วส่งทุนให้ไปเรียนเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยเรียบเรียงเสียงประสานแม้แต่เพลงยอดดอยที่กิ๊กของราชินีผักแต่งไอ้ยอดดอยณรงค์เดชเนี่ยนะก็ให้คนนี้นะครับเป็นคนแต่งทำนองใช่เหรอครับเป็นไปได้เหรอครับอ้าวประวัติเป็นอย่างนั้นแต่คุณไปค้นดูใน Google ในวิกิแสดงว่าก็มีความสุนทรีอยู่ในตัวเหมือนกันในเรื่องของการคนนี้โคตรเก่งเลยครับเป็นนู่นดนตรีอะไรพวกนี้มาคือมันเป็นอย่างนี้ฮะป้าจอมคือลายเพลงเนี่ยมันจะคล้ายลักษณะลายมือฮะมันจะมีเฮ้ยอันนี้ใช่คนคนเดียวกันลักษณะเขียนมันเราคุณไปดูนักแต่งลายเซ็นลายเซ็นที่สำเนียงเช่นลพบุรีรัตน์อย่างเงี้ยมันจะจับทางได้ชาลีอินทราวิจิตรอย่างเงี้ยมันก็จะจับทางได้พยุมุกดาอย่างเงี้ยแกงเก่งๆมันจะจับทางได้ทุกคนต่างมีการใช้สำนวนโวหารวลีเป็นของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนกันเหมือนกลอนใช่ๆๆเพลงก็เหมือนกันใช่แต่อันนี้แต่ละเพลงนี่มันไปคนละโลกคนละเงาคนละเงามันไปอย่างนั้นเหมือนไทยเดี๋ยวออกไทยเดี๋ยวออกฝรั่งไม่รู้ยังไงเขามาทำงานที่บริษัทสยามกลการนะครับสยามกลการดร.ถาวรพรประภามอบหมายให้คุณแมนรัตน์เนี่ยนะก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการโอ้เขาเก่งขนาดสุดยอดเลยนะแล้วคนคนนี้คุณคิดหรือว่ากษัตริย์มันจะไม่ใช้งานใช่ไหมผมเรียนตรงๆนะผมเชื่อว่าเขาแต่งเพลงมาทั้งหมดไม่เยอะหรอกครับ 1,000 เพลงแต่งมา 1,000 เพลงอ่ะสอนอยู่สยามกลการนะแต่งเพลงอะไรคุณรู้ไหมรักเอยรักเอยจริงหรือที่ว่าหวานเนี่ยนะเออชั่วฟ้าดินสลายนะสารพัดครับอูเยอะแยะพันกว่าเพลงก็สารนองเยอะฮะคนสมัยก่อนนักแต่งไม่รู้จะไปให้กระสานนองเขียนแต่เนื้อเป็นก็ไปให้อาจารย์มาลัดใส่ทำนองให้แล้วก็ทุกวันนี้อาจารย์มาลัดศรีกาโนนะจะเป็นผู้ดูแลเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดถ้าคุณเอาไปคัฟเวอร์นะถ้าคอร์ดคุณไม่เหมือนต้นฉบับคุณต้องพับอัลบั้มนั้นเลยนะห้ามออกถือว่าหมิ่นพระรบในฐานะพระเพลิดมึงโดน112ด้วยไปเปลี่ยนคอร์ดในหลวงแล้วใช่ใช่ร้องได้เพราะที่สุดคือใครคุณรู้ไหมคุณจินตนาสุขสถิตฮะไม่ใช่เพลงสีพุ่มชูศรีใช่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 เพชรศรีร้องเพลงแสงดาวสุธาที่ผัวก็โดนที่มีผัวก็โดน112อ่ะเหรอใช่แล้วมันแปลกมากคุณสวัสดิ์วรดิโลกที่โดนคดี112ทำไมรู้ไหมข้างบ้านเขาไปแจ้งความว่าป้าโจเนี่ยคือเขาชื่อเล่นชื่อโจคือฮุกโจคือพระจีนเขาเรียกฮุกโจคือแกอ้วนๆป้อมๆนะเหมือนพระจีนข้างบ้านไปแจ้งความว่ามีคนนะครับตั้งชื่อสุนัขตัวผู้ว่าภูมิพลสุนัขตัวเมียว่าสิริกิติ์อันนี้ข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่รู้มันอยู่ในคำพิพากษาอยู่ในคำพิพากษาเสร็จแล้วสามีเนี่ยคนแต่งเรื่องลูกทาสเนี่ยนะระพีพรสุวัตวริโดกเนี่ยสามีศาลชั้นต้นสั่งจำคุก5ปีครับคุณเพ็ญศรีเนี่ยอิสระนะปล่อยยกฟ้องศาลอุทธรณ์เนี่ยติดคุกสุวัตติดคุก5ปีคุณเพ็ญศรีติดคุกรู้สึกแค่3ปี4ปีเออ4ปีติดคุกครับภาษาฎีกายกฟ้องเป็นสีติดคุกฟรีพอออกจากคุกนี่นะเขาเชิญกันไปร้องเพลงหนามชีวิตที่ช่อง4บางขุนพรมอ่ะละครหนามชีวิตแกเกิดมาคืนคมและทมเกิดมาคืนคมและทมอุลาตรมน้ำตราไม่ร้องได้ยังไงเนี่ยฮะร้องได้ด้วยนะเนี่ยเพลงนี้ซึ้งจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับชีวิตแกตอนที่ไปติดคุกใช่ไหมเออแกก็ร้องไม่ออกร้องไห้เลยครับนะทีนี้ยังไงครับทั้งสองคนนี้ก็ยังได้เป็นศิลปินแห่งชาติเพราะเขาเก่งและเพลงที่แกร้องนะบางทีพอมาเปิดเป็นไตเติ้ลนะครับแสงสคุณไปฟังดีๆนะหาคนเสียงดีขนาดนี้ยากมากใช่ครับครูเอื้อนี่ชอบมากๆเลยครับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีถ้าคุณไม่เคยฟังคุณเคยฟังเพลงวิหกเหินลมไหมแสนสุขสมนั่งชมวิหกคนเนี้ยร้องเอออันนี้ก็เอาไปวิหกเหินลมได้ไงเป็นของ ของนักร้องในยุคนั้นว่าในระบบรัฐที่สู้กันอยู่สองระบบระบอบเนี่ยระดับคนร้องเพลงนี่ก็อย่างคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเป็นทั้งซ้ายทั้งร้องเพลงขวาคนที่เก่งจริงๆอ่ะนะเขาจะปลอบเขาจะเอาไว้เสกสรรประเสริฐกุลก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแอดคาราบาวยืนยงกับพระองค์ก็ได้เป็นครับหงาคาราวานไม่ใช่หรอหงาคาราวานก็ได้เป็นหงาคาราวานชื่อจริงชื่อสุรชัยจันทิมาธรก็ได้เป็นไม่ได้เป็นโก้ๆนะครับเงินเดือนตลอดชีวิต 20,000 บาทแล้วคนอย่างหงาคุณคิดว่ารวยเลยสวัสดิการสารพัดแล้วยังมีทุนให้อีกนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะคนเก่งเนี่ยนะถ้าเก่งจริงๆนะเขาก็เอาไว้ใช้แต่ถ้าเก่งเกินไปเขาก็เก็บนะครับอย่างคุณทักษิณเขาไม่เอาไว้เลยไม่เอาไว้ใช้แล้วไม่เอาไว้ใช้ทักษิณก็ยอมพร้อมไม่ใช้อยู่ไหมคุณก็ต้องเป็นอย่างพี่เนานรัตน์พงไพบูลย์น่ะคุณก็ต้องมายอยอพระเกียรติยอพระเก่งอ่ะอย่างคุณชอบไฟเย็นเข้าแม่ไว้หรอกเอาผมเคยทำอัลบั้มไม่รู้ซะแล้วรู้สนามรู้ยังคุณจอนเข้าไว้เหรออย่างสมมติว่าสมมติคนหนึ่งที่จักรภพนะครับจักรภพเดือนเพ็ญแล้วกันนะไม่ใช่เพ็ญแขสมมติว่าที่จักรภพนะสมมติว่าเขาอยากแกให้มาทำงานให้เขาเนี่ยแล้วไม่ไปทำให้เขาไปอยู่กับทักษิณเขาโกรธมากนะคล้ายๆว่าต้องทำงานรับเขาอย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณจริงๆเขาก็จะซื้อตัวซื้อใจครับคนไทยมันแปลกนะมันมีบุญคุณเนี่ยมันต้องตอบแทนคุณเคยฟังเรื่องสามก๊กใช่ไหมครับสามก๊กเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์คือกวนอูกวนอูนี่คนละคนกับกวนโอยนะครับ กวนอูนี่หน้าแดงๆคนทั้งฮ่องกงจะนับถือมากเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แต่คนนับถือกวนอูจำนวนมากเนี่ยเป็นคนขี้โกงอ้าวทำไมอย่างงั้นล่ะคือมันจะหลอกคนเงี้ยเอาเฉพาะความเสื่อเฮ้ยกูนับถือกวนอูกูไม่โกงเลยที่จริงโกงมาตลอดนะเหมือนคนดีของเราต่อมาอย่าโกงจะพูดโตขึ้นไม่โกงกูยุดอำนาจเลยแต่ที่จริงนะห้ามตรวจสอบกูไม่โกงนะห้ามตรวจสอบเพราะไม่มีใครรู้ว่าโกงเพราะไม่มีใครกล้าตรวจสอบกวนอูเนี่ยนะไอ้โจโฉเคยมีบุญคุณกับกวนอูฮะเพราะฉะนั้นคงเบ้งก็เลยต้องการให้ล้างบุญคุณก็เลยให้กวนอูไปจับโจโฉแล้วก็รู้ว่ากวนอูมันเป็นคนมีกตัญญูมันไม่ฆ่ามันปล่อยแล้วมันก็ยอมรับผิดว่ามันปล่อยให้ประหารนะจ๊ะคงเบ้งก็บอกว่าไอ้ที่กูให้มึงไปจับเพราะกูรู้ว่ามันมีบุญคุณจะได้ลบล้างบุญคุณกันครับอันนี้แหละครับคือคนไทยมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างพวกชัยราชวัฒน์หรือหมอพรทิพย์เนี่ยนะได้รับโพลิโอเมื่อก่อนก็ทำท่าดีนะพอโดนซื้อด้วยบุญคุณเนี่ยจะช่วยตั้งเป็นคุณหญิงจะให้เงินตั้งนู่นตั้งนี่ให้ตำแหน่งเนี่ยนะทหารก็เหมือนกันมันจะมีแก๊งใครแก๊งมันครับผมโอเคครับคุณลุงครับเดี๋ยวพักสักช่วงนึงช่วงหน้ามาทิ้งประเด็นไว้ก่อนยังพูดยังมันอยู่เลยประเด็นมาทิ้งบอมว่าเจ้าสัว CP เกี่ยวอะไรกับการรับทหารครั้งนี้นะเออได้ยินไปเปิดนั่นไปเปิดนี่ไปเปิดให้ทหารเถินไปตั้งเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเจ้าสัวเนี่ยสามารถนำพาเศรษฐกิจมวลรวมเนี่ยให้ไปอยู่ในมือได้บริษัทประชารัฐที่เขาเพิ่งจัดตั้งในคณะทหารบริษัทประชารัฐอ๋อเกี่ยวอะไรกับภาษีประชาชนหรือเปล่าเออเอ๊ CP เป็นกลายเป็นรัฐสายน้ำเลี้ยงให้สายน้ำเลี้ยงให้ทหารรัฐประหารชุดนี้หรือเปล่าช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้ครับผมครับผมสักครู่ครับไฟเย็นพบประชาชน